มิชช o ่นทุ o ม n ูลพอดแคสต์คอน u e w น t h วิ u ีมิชชั่นเฮดไลน์นิวส์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวรอบโลกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฮดไลน์นิวส์ประจำวันที่15ตุลาคม2563ค่ะทุกคนอยู่กับแยนนะคะไปกันที่ข่าวแรกค่ะรัฐบาลไทยได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในบริเวณกรุงเทพเพื่อยุติการชุมนุมใหญ่ เมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยนำโดยนักศึกษาได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกค่ะมาตรการฉุกเฉินได้มีผลบังคับใช้เมื่อเวลาตีสี่ที่ผ่านมาโดยผู้ที่ถูกจับกลุ่มก็คือแกนนำการประท้วงที่ชื่อว่านายอานนทนายด้านสิทธิมนุษยชนและแกนนำนักศึกษาเพนกวินและรุง้งพนุษยาค่ะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีเจตนาเพื่อยุติความวุ่นวาย นอกจากนี้ยังมีการห้ามนำเสนอและเผยแพร่ข่าวโดยให้เหตุผลว่าอาจจะสร้างความกังวลและบิดเบือนข้อมูลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติค่ะทั้งนี้การเคลื่อนไหวของนักศึกษามีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้นายกประยุทธ์ลาออกรวมถึงเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะข่าวที่2นะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมารัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้อนุมัติให้มีการอนุญาตกา,การการุณยฆาตเด็กอายุระหว่าง 1-12ปีที่ต้องทนทุกขทรมานจากอาการป่วยระยะสุดท้ายค่ะเนเธอร์แลนด์ถือเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการอนุมัติให้มีการการุณยาคาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีการประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2002แต่ว่าถือเป็นประเทศที่2รองจากเบลเยียมที่อนุญาตให้มีการการุณยาคาตโดยสมัครใจในเด็กค่ะในปี2014นะคะเนเธอร์แลนด์ได้อนุญาตให้เด็กทารกที่อายุไม่เกิน1ปี และผู้ป่วยที่มีอายุ12ปีขึ้นไปที่ต้องประสบปัญหาทนทุกข์ทรมานจากอาการป่วยระยะสุดท้ายสามารถร้องขอแพทย์ให้การรุนยาคาตได้โดยผู้ป่วยที่มีอายุ12ปีขึ้นไปต้องมีสติสัมปชัญญะในระหว่างที่ร้องขออีกทั้งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและต้องมีแพทย์ดูแลอีกอย่างน้อยสองคนค่ะแต่ก็เพิ่งมีการอนุญาตให้มีการการุณยฆาตเด็กที่อายุ1-12ปีตอนนี้นี่เองซึ่งการอนุญาตนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียง และถูกวิาพากษวิจารณ์ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะฝ่ายคริสเตียนที่เป็นอนุรักษ์นิยมแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้าค่ะข่าวที่3ค่ะ Just Eat Takeaway ธุรกิจ Delivery อาหารออนไลน์ของแคนาดากำลังได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีอัตราเติบโตสูงขึ้นถึง98%ในไตรมาสที่3เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาค่ะ ก่อนหน้านี้ชาวแคนาดาจะนิยมการสั่งอาหารแบบไปที่ร้านและนำกลับมากินที่บ้านมากกว่าการเดลิเวอรแต่ความนิยมนั้นดูจะเปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่เกิดการปิดเมืองและมีกฎหมายห้ามให้ผู้คนออกจากบ้านในช่วงการระบาดซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้คนต้องอยู่แต่ในบ้านจอริสวิลตันผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์จาก just eat takeaway ได้กล่าวว่า เรากำลังเปลี่ยนวัฒนธรรมจากการสั่งอาหารนำกลับไปกินที่บ้านมาเป็นแบบ Delivery นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมธุรกิจนี้ถึงเติบโตได้อย่างรวดเร็วเขากล่าวต่อว่าธุรกิจได้มีการเติบโตในอัตราใกล้เคียงกันในไตรมาสที่สองที่ผ่านมาและการที่ร้านอาหารมีเมนูให้เลือกหลากหลายมากขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการเติบโตค่ะนอกจากนี้ just eat takeaway ก็ยังได้วางแผนจะเจาะตลาดในสหรัฐในอีกไม่ช้าอีกด้วยค่ะ ข่าวที่4ค่ะรัฐบาลอิตาลียืนยันการพบผู้ติดเชื้อโควิดมากกว่า7,000คนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการระบาดและได้ยกระดับมาตรการควบคุมทางสังคมอีกหลายประการโดยหวังว่าจะตัดวงจรการแพร่เชื้อให้ได้เร็วที่สุดสำนักข่าวต่างประเทศรายง,งานจากกรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อวันที่15ตุลาคมว่ากระทรวงสาธารณาสุขของอิตาลียืนยันผู้ติดเชื้อสะสม 3 7 2 7 9 9คนเพิ่มขึ้น7,332คนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาถือว่าเป็นสถิติรายวันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่อิตาลียืนยันผู้ป่วยคนแรกเมื่อวันที่31มกราคมค่ะด้านนายกรัฐมนตรีจูเซปเป้คอนเตยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์ประเทศเป็นครั้งที่สองเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้นะคะอิตาลีได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินจนถึงวันที่31มกราคม2021เป็นอย่างน้อยและมีการบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในที่สาธารณะตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาและหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุดครั้งละ1,000ยูโรค่ะและข่าวสุดท้ายนะคะเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาฮิโรชิยามามูระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อีก150คนร่วมพิธีเปิดตัวไทเกหรือวานยักษ์เรือดำน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดในเมืองโคเบะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเพิ่มความมั่นคงทางทะเลของประเทศท่ามกลางการก่อกวนจากจีนที่มากขึ้นกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นเผยว่าเรือดำน้ำดังกล่าวมีน้ำหนักถึง3,000ตันมีความยาว84เมตร และกว้าง9.1เมตรโดยใช้งบประมาณในการสร้างประมาณ76,000ล้านเยนและสามารถรองรับลูกเรือได้ถึง70คนและมีการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพื่อให้สามารถใช้งานใต้น้ำได้นานกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ค่ะเรือดำน้ำนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Mitsubishi Heavy Industries และมีกำหนดเริ่มใช้งานในเดือนมีนาคมปี2022ซึ่งถือว่าเป็นเรือลำที่22 ในกองเรือดำน้ำของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นนะคะก็มีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนเรือดำน้ำจาก16ลำเป็น22ลำเนื่องจากจีนอยู่ในหน้าน้้ำใกล้ญี่ปุ่นโดยเฉพาะบริเวณเกาะที่อยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นที่จีนอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนตะวันออกค่ะและทั้งหมดก็คือข่าวของวันนี้ขอบคุณที่ติดตามฟัง Headline News แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ Mission to the Moon Podcast Headline News